รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลูกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงรายการดีๆ10นาฬิกา15นาทีไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศสดชื่นมากครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำสียัดครับท่านผู้ชมครับที่นี่ต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องราวในวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราต้องการมาดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆเป็นพันธุ์ของผลไม้เอ๊ะจะเรียกผลไม้ไหมอาจจะเรียกว่าผักดีกว่าไหมเอ๊ะจะเรียกว่าอะไรดีเอาเป็นว่าผมยังไม่บอกแต่ที่แน่ๆคือมันน่าสนใจตรงรูปทรงและรสชาติของมันเป็นอะไรตามกระผมมาเลยครับแต่ใครอยู่ไหมครับแหมมาทักทายตามภาษาถึงหน้าบ้านเจ้าของฟาร์มที่นี่ก็คิดว่าล้อมสุขฟาร์มฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่าล้อมสุขครับเจ้าของชื่อเป็นใครอ่ะสวัสดีครับโอ้โหตรงนี้เลยสวัสดีครับขอแนะนำขอแนะนำเลยนี่เจ้าของฟาร์มใช่ไหมฮะใช่ครับผมเจ้าของฟาร์มล้อมสุขครับคุณชัดชัยล้อมสุขวัฒนาครับถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าของฟาร์มที่เราตามหาอยู่ครับเรื่องราวของพันธุ์พืชชนิดหนึ่งเป็นรูปทรงแปลกๆรสชาติแปลกๆใหม่ๆแต่เราอาจจะคุ้นรสชาติกันดีมันคืออะไรฮะฟักทองบัตเตอร์นัทครับนั่นฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยสายพันธุ์มาจากอเมริกาแต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นของเจแปนอ๋อแต่สายพันธุ์มาจากอเมริกาเป็นสายพันธุ์แต่เม็ดมาจากญี่ปุ่นใช่ครับผมแล้วมาปลูกที่ไทยเอาล่ะที่นี่จะยุ่งกันใหญ่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคือสายพันธุ์เขาดั้งเดิมมาจากที่นั่นนะครับแล้วผลผลิตของเจ้าตัวฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยเมล็ดของญี่ปุ่นเนี่ยดีที่สุดรูปสวยทรงสวยผิวเนียนอุ้ยเนียนเรียบเรียนเลยแล้วดูได้ไงจะมาปลูกเมืองไทยได้เราเอามาทดลองแรกๆเราเอามาทดลองก่อนนะครับแล้วก็มันสามารถรับกับภูมิอากาศบ้านเราได้อ๋อทดลองแล้วใช่ดังนั้นหน้าตามันเป็นยังไงไปดูเลยไหมไปดูครับเชิญครับครับผมเชิญคุณชัดชัยนำครับตามมาครับโอ้โหนี่ทำอย่างดีนะฮะครับผมเป็นมุ้งลวดเป็นตรงนี้เป็นมุ้งแล้วก็ข้างบนเป็นพลาสติกครับกันแมลง2ชั้นมุ้งแบบตะไคร้ละเอียดมากนะละเอียดมากครับผมดูจากพื้นนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นแบบเทปูนอย่างดีเทปูนอย่างดีแปลว่าข้างล่างก็ไม่ให้ใครเข้าเหมือนกันไม่ครับนี่เรียกว่าระบบปิดไหมระบบปิดท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้จะบอกโอ้โหมันลานตาครับลูกหน้าตามันแปลกเนาะนี่ถ้าไม่บอกก่อนเลยเนี่ยผมจะเจาะรูหยอดกระปุกกันนะท่านผู้ชมครับความสวยงามมันนิ่งมากคือมันนิ่งคือว่าผิวผิวมันเนียนมันเนียนที่ผมบอกอ่ะเนียนใช่ไหมฮะโดยปกติถ้าเขาปลูกฟักทองทั่วๆไปก็คือปลูกลงพื้นใช่ไหมมันก็จะไปสัมผัสกับดินตะปุ่มตะปั่มไม่สวยแต่ของเราเนี่ยแขวนไว้ประเด็นก็คือรูปทรงมันไม่ใช่ฟักทองอย่างที่เราเคยเห็นใช่อย่างที่เรียกทรงอะไรฮะทรงแจกันทรงแจกันหรือทรงถั่วทรงถั่วจริงๆชื่อมันบัตเตอร์นัทมันมาจากทรงถั่วอ๋อทรงถั่วนะฮะอายุมันประมาณยังไงฮะเลี้ยงยังไงกับตัวมันหลังจากที่เราลงปลูกใช่ไหมครับก็อายุมันเนี่ยตัดได้ประมาณ70วันโหก็ไม่นานนะพูดถึงไม่นานครับ2เดือน10วันเออของเรานิดเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับการดูแลมันตรงนี้จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตรงนี้อากาศมันร้อนหรือเย็นอากาศค่อนข้างร้อนพืชตัวนี้เป็นพืชที่ชอบแดดฟักทองที่ชอบแดดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องได้แดดเต็มๆเดี๋ยวก่อนขออนุญาตถามอันเนี้ยทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเขาปลูกแบบนี้มั้ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็ปลูกลงพื้นด้วยนั่นดิผมก็ว่างั้นแหละผมก็ถามคุณว่าไอ้ปลูกแบบนี้ใครทำเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยคือพื้นที่เราน้อยไงเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ที่น้อยให้ได้มูลค่ามากที่สุดแล้วคุณกล้าปลูกแบบนี้ด้วยนะ1ต้นจะมี1เชือกแล้วเราก็พันค่อยๆอตั้งแต่เริ่มเล็กๆแล้วก็ค่อยๆพันเขาที่เห็นอยู่นี่คือเชือกที่ไต่นะฮะนี่เชือกครับเชือกเราก็อ๋อนี่เขาไต่ขึ้นมาเองครับเราค่อยๆพันเขาครับพันเขาค่อยๆพันการนี้เอางี้ก่อนผมเชื่อหลายคนเริ่มอยากรู้แล้วว่ามันปลูกแล้วมันวิธีการปลูกเริ่มจากเม็ดพันธุ์ใช่เมล็ดพันธุ์เม็ดพันธุ์แพงไหมเมล็ดพันธุ์ตกอยู่เมล็ดละ6บาทโอ้ก็ยังถูกนะครับเมล็ดละ6บาทเราเคยเจอเมล็ดละ10บาทมาแล้วท่านผู้ชมนี่เมล็ดละ6บาทถือว่าถูกมากและไอ้พวกนี้เอาไปทำพันธุ์ต่อได้ไหม
จริงๆแล้วพวกนี้เขาทำเมล็ดมาส่วนใหญ่เราควักเมล็ดแล้วไปปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สมบูรณ์มันจะกลายมันจะกลายพันธุ์ถูกต้องเหมือนเมลอนเลยแต่อนาคตข้างหน้าไม่แน่อาจจะเป็นไปได้ถ้ามีนักวิทยาการหรือว่ามีใครเก่งต้องมาช่วยกันหน่อยช่วยกันนี่เขาเป็นประธานนะประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของชาชิงเซาปี2560ครับนี่คำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์คืออะไรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยคือพื้นที่น้อยได้ผลผลิตเยอะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเราสบายที่สุดคือไม่ต้องลงเหนื่อยเหมือนสมัยก่อนที่แล้วมันต้องคุ้มกับต้นทุนไหมใช่ต้องคุ้มแต่ว่ามันต้องไม่แพงไม่แพงอันนี้น่าสนใจครับเราจะไปดูกันต่อว่าเขาสมาร์ทอย่างไรอันนี้เห็นแล้วผลออกมาอันนี้70วันยังครับประมาณ70วันครับเนี่ยถ้าลักษณะผิวเขาคือสีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเข้มนี่อันนี้ดอกท่านผู้ชมดอกทั้งหลายครับผมเรากลับมาดูนิดนึงอันนี้คือดอกใช่ไหมฮะใช่อันนี้ดอกไหนดอกอ่อนดอกแก่อันนี้ดอกอ่อนที่เพิ่งเริ่มบานนะครับอันนี้อะไรหุบแล้วติดแล้วติดแล้วครับเริ่มติดลูกแล้วติดลูกแล้วคือที่เห็นอยู่ตรงโคนนี่คือลูกมันใช่เริ่มจะหุบแล้วใช่ครับแล้วรสชาติมันต่างกันอย่างไรถ้าลูกเล็กๆเนี่ยมันจะหวานมันกินได้เหมือนแตงกวารสชาติกรอบปกติถ้ากินฟักทองเนื้อมันจะแน่นๆใช่ครับถ้ายิ่งแก่ปุ๊บมันจะแข็งเลยแข็งถูกไหมอันนั้นไอ้นี่ถ้าแก่ไอ้นี่ไปปุ๊บนี่70วันครับมันจะกลายร่างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทรงนัดแต่รสชาติจะเป็นยังไงมันจะเหมือนฟักทองบ้านเราหรือไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนครับมันจะเรียกฟักทองได้ยังไงจริงรสชาติเป็นฟักทองแต่เนื้อด้านในไม่เหมือนอ้าวเหรอฮะแล้วมันกินตอนสุกๆกินดิบๆได้ไหมได้ถ้าดิบๆเนี่ยเราจะกินเป็นลูกอ่อนจิ้มน้ำพริกอ๋ออย่างนี้กินลูกอ่อนได้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้ก็คือเอาไปประกอบอาหารก่อนประกอบอาหารหลายอย่างโอ้ยน่าสนใจนะแล้วก็ที่สำคัญคือฝรั่งจะเอาไปผ่าครึ่งครับแล้วก็โรยเกลือทานเนยอบชีสเอ้ยเป็นเมนูน่าสนใจท่านผู้ชมครับครับนะเสียดายวันนี้ไม่ได้เห็นแต่เราอยากรู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงครับอันนี้ประเด็นคือว่าทำไมลูกโซมันถึงออกมาแตกต่างกันแล้วเราจะบังคับมันออกแตกต่างกันอย่างนี้หรือว่าเราบังคับมันเหมือนกันได้ไหมจริงๆมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์เพราะนั้นเนี่ยในหนึ่งซองเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันคละแบบมาแต่รสชาติข้างในเหมือนกันลักษณะเนื้อเหมือนกันที่นั่นตรงนี้บอกเราก่อนว่าเก็บยังไงก็เราก็ใช้กรรไกรใช้กรรไกรครับใช่แล้วก็ตัดได้เลยตัดตรงไหนครับตัดตรงไหนที่อยู่ได้นานที่สุดคือตัดอย่างเงี้ยครับตัดได้เลยไหมครับตัดเลยนี่ครับจะอยู่ได้นานกี่วันถ้าเก็บในตู้เย็นครับอยู่ได้เกือบ3เดือน3เดือนใช่โอ้ oh. แต่ถ้าเอาไว้ข้างนอกข้างนอกไว้เฉย1เดือน1เดือนไม่เสียไม่เสียด้วยครับผมไอ้อย่างลูกโหลูกนี่สวยมากเลยเหมือนกระดิ่งนะท่านผู้ชมเอาไหมพี่ตัดเอาตัดเอาเอาเลยครับเอาตัดแล้วกันถ้าไม่เอาตัด ตัดตรงนี้นะครับถูกไหมเอาเลยครับถูกแล้วผมถามหน่อยใบอ่อนมันกินได้ไหมเหมือนฟักทองเลยครับเหมือนฟักทองไทยเลยฟักทองไทยก็กินยอดอ่อนได้ฟักทองไทยกินดอกได้ด้วยใช่ลูกอ่อนก็ได้ยอดก็ได้แต่เราจะกินทำไมเมื่อลูกมันมีถูกต้องอันไหนขายแพงกว่ากันลูกขายแพงกว่าลูกขายแพงกว่านะฮะโอเคเขาก็ใช้ความฉลาดตรงนี้นะจริงๆพูดถึงตรงนี้อยากเห็นข้างในเดี๋ยวไปผ่าตรงนู้นครับผมจะพาไปดูก่อนนึงตรงนี้พูดถึงเรื่องสมาร์ทฟาร์มนิดนึงพบกลับไปเรื่องปรุงดินที่นี่เขามีการปรุงดินแบบพิเศษผมอยากนำเสนอปรุงดินแบบไหนคือเราไม่ได้ใช้ดินเลยเราใช้ทรายหยาบใช้ฝุ่นมะพร้าวใช้แกบดำแล้วคลุกรวมกันเสริมด้วยจุลินทรีย์เสริมด้วยปุ๋ยชีวภาพนะครับใส่ลงไปแล้วก็คลุกนะครับแล้วก็ถึงเอามาปลูกตรงนี้คือดินมันมีอยู่แล้วแหละใช่แต่ที่เราผสมอ่ะไม่ใช่ดินใช่อันนี้คือแบบหัวคนทำคนทำมีอีกที่แบบคนไม่ได้ทำอีกอันนั้นจะเป็นเรื่องของการผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยโดยเครื่องอัตโนมัติเป็นแบบสมาร์ทฟาร์มจริงๆอันนั้นโชว์ได้ไหมโชว์ได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในเป็นยังไงเชิญครับสมาร์ทฟาร์มก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงครับมาถึงขั้นตอนแรกก่อนจะไปปรุงรสปุ๋ยกันครับนะครับเรื่องของการเรียกพื้นฐานการเพาะกล้าในถุงนี่เป็นเม็ดทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ในถุงนี่เป็นวัสดุเพาะกล้าหรือว่าเรียกว่าพีทมอสอ้าวที่เห็นอยู่นี่คือเมล็ดใช่ครับนี่คือเจ้าเมล็ดฟักทองแล้วขนาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรจะเป็นอย่างไรอวบอ้วนนะครับแล้วก็ไม่บินไม่หักไม่บินไม่หักแล้วก็ดูลักษณะแล้วสวยเริ่มต้นครับเริ่มต้นเราก็เอาพิทมอสใส่เป็นวัสดุเพาะกล้าชั้นดีครับพวกนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีอาหารเขาทำสำเร็จมาให้เราแล้วใช่เนาะได้เห็นว่าฐานนี่ก็ไม่มีอะไรรองก้นนะฮะไม่มีครับเป็นฐานรูธรรมดาขนาด104หลุมต่อไปฮะวิธีการก็คือเราจะต้องวัดความลึกของถ้วยก่อนนะครับโดยปกติก็คือประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาปากกาขีดไว้ครึ่งเดียวก็คือเจาะหลุมแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นเนี่ยความลึกของถ้วยมันจะเสมอกันความลึกของหลุมมันจะเสมอกันนี่ละเอียดนะท่านผู้ชมครับดูไว้นะฮะ
นี่คำละเอียดของเขานะครับแล้วก็เมล็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องแช่ก่อนต้องแช่แช่น้ำประมาณ5ชั่วโมงเราเอาผ้าชื้นๆมาห่อเขาไว้กดไว้ห่อบ่มประมาณสัก48ชั่วโมงให้รากเขางอกออกมาหลังจากรากงอกออกมาแล้วเราเอาบริเวณรากลงด้านรากลงหรือด้านแหลมลงด้านแหลมลงนะฮะหย่อนลงไปนะครับแล้วก็หย่อนลงไปธรรมชาติบอกอย่างนั้นนะฮะต้องเอาด้านแหลมลงเสมอนะครับใช่คือความลึกของถ้วยมันจะเสมอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้นกล้างอกขึ้นมาเนี่ยมันจะงอกได้เสมอกันเลยเสร็จแล้วเราก็กลบครับครับก็ง่ายๆครับไม่ต้องกดเลยนะแค่ปิดๆนิดๆแค่นี้จบน้ำที่ต้องใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าธรรมดาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรน้ำเปล่าก็เลยจริงๆก็แค่ให้ชุ่มให้น้ำกี่ครั้งต่อวันโดยประมาณก็คือ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นถึงกี่วันถึงขึ้นมา10วัน10วันจบปุ๊บย้ายเลยมั้ยอ่ะ10วันเราย้ายปลูกได้เลยย้ายบ้านของเราไปปลูกที่อื่น ไปปลูกที่ต้นที่ใหญ่ๆ นะฮะใช่ครับย้ายลงถุงย้ายลงแปลงพูดถึงวันนี้ไอ้ขั้นต้นครับเบสิกเขาที่ปรุงปุ๋ยกันไม่ใช่ปรุงดินนะเป็นการปรุงปุ๋ยแบบพิเศษแบบของเขาเขาผสมผสานความคิดของเขาได้ดีครับมีเครื่องมือน่าสนใจเชิญครับคุณจตชัยเชิญครับครับมาถึงขั้นตอนของการปรุงปุ๋ยอย่างที่บอกครับตรงนี้เป็นเครื่องมืออะไรบ้างครับตรงนี้เป็นกล่องอัจฉริยะนะครับเขาสามารถที่จะปรุงตัวปุ๋ยไฮโดเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยคำว่าปุ๋ยไฮโดคืออะไรก็จะมีปุ๋ยที่เป็น A กับ B นะครับปุ๋ยไฮโดก็คือเป็นปุ๋ยน้ำในนี้ก็จะมีพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มีธาตุรองธาตุเสริมอีก16ธาตุเมื่อมีธาตุอาหารครบพืชก็เจริญเติบโตได้ตามปกติเราจะส่งอาหารนี้ไปถึงเขาได้ไหมวิธีการก็คือเราจะใช้ปั๊มเป็นตัวดูดแล้วก็ตั้งเวลาใช้ทัมเมอร์ในการส่งไปที่โรงฟักทองอันนั้นให้ดูตั้งยังไงฮะจริงๆเครื่องนี้เนี่ยผมตั้งไว้ก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยที่ 1.6 ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 1.64 เครื่องก็ยังไม่ทำงานแต่ถ้ามันค่าความเข้มข้นตรงนี้ลดลงมันจะดูดปุ๋ยเข้าอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะทดลองเติมนี่เข้าไปเลยมันจะเติมโดยอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำเปล่าใส่ลงไปโอเคนะครับเพื่อให้ค่าความเข้มข้นมันลดลงเห็นเลยนะฮะเปิดน้ำเปล่าลงไปแล้วครับนี่ลงแล้วครับท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวนะฮะค่าเปลี่ยนแล้วนะฮะ 1.6 1.59ทำงานแล้วเลยทำงานแล้วครับโห้ยอัศจรรย์นะฮะทันทีเลยนะฮะเขาดูดค่าเด้งกลับขึ้นมานะถ้าเราปิดน้ำตอนนี้จะเร็วไหมฮะได้ครับถ้าปิดน้ำเดี๋ยวเขาจะหยุดลองปิดน้ำนะครับปิดน้ำทันทีครับปั๊บดูค่าครับแปลว่าเขาค่อยดูค่าเฉลี่ยนะฮะและเดี๋ยวเขาจะตอนนี้ก็คือปั๊มมันก็ทำงานปั๊มอยู่ข้างล่างอ๋อยังมีปั๊มอยู่ข้างล่างตัวนึงมีปั๊มอยู่ข้างล่างตัวนึงได้ยินเสียงอยู่เบาๆตอนนี้นะจะค่อยๆลดลงอะไรมันเลยฉลาดขนาดนั้นเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมสบายก็คือสามารถไปไหนก็ได้ไม่ต้องคอยมาดูเรื่องการผสมปุ๋ยแล้วก็เรื่องการให้น้ำปุ๊บเราก็ใช้ทัมเมอร์เป็นตัวตั้งเวลาเหมือนกันด้วยใช่เอาก่อนเราเข้าไปดูข้างในแล้วเราจะไปดูกันว่าเรื่องราวของการแปรรูปเป็นอย่างไรผลผลิตที่ได้เป็นอย่างไรหน้าตาที่เขาทำได้ออกมาสวยงามน่ารักน่ากินเพียงไหนและที่สำคัญคืออยากรู้ว่าลูกข้างในมันหน้าตาเป็นอย่างไรเชิญครับครับมาถึงขั้นตอนของเนื้อในนี่เราเห็นทุกอย่างแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกมาถึงโตมาเป็นลูกเรายังไม่เห็นเนื้อในนี่เขาแปรรูปให้เราดูด้วยใช่ไหมครับผมผ่าก่อนเลยดีไหมฮะได้ดีเชิญคุณจัดชัยผ่าให้เราดูฮะตามยาวแบบนี้เลยนะฮะผ่ากระปุกคือมันสวยอ่ะท่านแท้เปเปอร์มาเช่มาแล้วอู้สวยมากครับโอ้เห็นไหมสีสวยแล้วเม็ดมีแค่นี้เองใช่เม็ดมีแค่นี้ครับเม็ดมีแค่นี้เท่านั้นเองเท่านั้นเลยนะครับผมเม็ดทำอะไรได้บ้างฮะจริงๆไปคั่วได้ก็กินเหมือนคั่วแล้วก็แทะแทะเหมือนมะทองทั่วไปเลยครับทั่วไปได้เลยครับผมเปลือกทำอะไรได้บ้างจริงๆเปลือกเนี่ยนิ่มนะทานได้นะทานได้นึ่งทานได้จริงๆก็ไปทั้งลูกได้นะได้เลยนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนี่เขานำมิตรมาให้เราดูแล้วอันนี้ทำเองใช่ไหมฮะสุดยอดฮะเริ่มดูกันเลยดีกว่าแน่อันนี้เป็นเบกยักษ์งาเงือบเลยไม่ปฏิเสธครับเปิดมาดูปั๊บนี่เขาผ่ามาให้ดูอันนี้เนื้อในเป็นฟักทองครับในเนื้อขนมปังก็มีฟักทองด้วยนะครับใช่ไหมฮะผมกำลังจะถามว่าเพราะว่าในเนื้อขนมปังดูสีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสีเหลืองแล้วน่าเป็นสีฟักทองต้องชมเลยนะฮะว่าทำออกมาได้ดูท่านผู้ชมครับขออนุญาตนี่ดูครับฉีกมาดูเนื้อขนมปังโอ้โหนุ่มและน่ากินมากครับกลิ่นหอมนะฮะครับหอมขายไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำขายยังไม่ได้ขายครับอืมยังไม่ได้ทำขายเพราะเอากลับบ้านแล้วมีความนุ่มนวลครับตัวไส้ขออนุญาตดูนิดนึงเขาทำเป็นอุ้ยครับเขาทำเป็นไส้นุ่มๆมีครีมไหมครับไม่มีมีเหมือนกันอันนี้เป็นแบบฝรั่งครับเป็นแนวฝรั่งแนวฝรั่งครับมาแนวไทยๆบ้างครับอันนี้เห็นแกงบวชไหมนี่แหละครับที่อยากชิมขอโทษนะฮะอันนี้เป็นกะทิ
นี่จะได้เห็นเนื้อชัดๆกันนะครับครับปกติทำกันยังไงฮะต้มแล้วก็ใส่กะทิใช่ครับดูครับผู้ชมครับดูเนื้อแน่นนะฮะแล้วก็ลักษณะว่าไม่เละไม่เละนุ่มเขาจะไม่หวานจืดขนาดนั้นครับแต่เขาจะเป็นหวานหวานมันมันครับหวานหวานมันอร่อยดีเหมือนกันนะความหอมมันเหมือนกินมันฝรั่งผสมกับความเป็นฟักทองครับแต่ยังกลิ่นฟักทองอยู่แต่ยังมีกลิ่นฟักทองอยู่อ่อนหอมละมุนละมุนนี่ก็ทำเป็นหลากหลายนะฮะมีแกงด้วยครับอันนี้เป็นเค้กครับโหเก่งมากเลยนุ่มมากครับเป็นสปอนจ์มาเนี่ยนี่เป็นครีมนะข้างบนเป็นฟักทองชิ้นๆครับผมนี่โอ้โหดูครับความนุ่มเขาช้อนผมตักเบาๆครับดูครับหิวข้าวเลยหิวข้าวเลยผมกินขนมกุ้งหิวข้าวแต่อร่อยครับนุ่มนวลมากโอ้ขอชิมอีกอย่างเดียวครับอันนี้คือแกงครับครับที่เป็นแกงชอบผมเหมือนกันแกงเผ็ดฟักทองเนี่ยจริงของโบราณครับชอบมันจะมันใช่มันจะไม่หวานใช่ไหมครับฟักทองอันนี้จะไม่หวานกัดแต่รสชาติเขาจะมันมากดังนั้นเหมาะมากที่จะทำหลากหลายรูปแบบใช่เนี่ยอันนี้พูดถึงความอร่อยไม่ยงมีปัญหาครับความมันความหวานมาใกล้เคียงสูสีประยุกต์ใช้ทั้งได้อาหารไทยและอาหารเทศพูดได้คำนี้ท่านต้องลองชิมดูปัจจุบันมีขายที่ไหนจริงๆเราขายผ่าน Facebook ครับ Facebook ก็คือสวนของสวนล้อมสุขครับเขียนเลยว่า Facebook สวนล้อมสุขสวนล้อมสุขเว้นวรรคเมลอนปลอดสารพิษเมลอนมีด้วยเมลอนด้วยเมลอนด้วยครับเขาเน้นเมลอนใช่แต่มีฟักทองพันนี้ด้วยใช่บัตเตอร์นัทใช่โดยประมาณถ้าขายตอนนี้กิโลละโลละ80บาทแค่นั้นเองครับแล้วลูกเขาแน่นๆอย่างที่เห็นนี้เม็ดมีอยู่นิดเดียวถ้าอยากลูกมันต้องลองเราได้เห็นเรื่องราวอีกวัตถุดิบสำคัญนะครับเรื่องราวของฟักทองบัตเตอร์นัทเราจะขอแนะนำกลับไปบางส่วนได้ครับนะครับเพื่อไปทำอะไรสนุกๆเราในช่วงหน้าแล้วคอยดูว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ต้องบอกขอบคุณมากครับคุณฉัตรชัยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับฝากล้อมสุขสุดยอดมากครับขอให้สุขตลอดไปแบบนี้อ้าวแล้วพบกันช่วงหน้าครับเต็มอิ่มถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงครับกลับสู่ช่วงนี้ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องราวของฟักทองบัตเตอร์นัทจากคุณฉัตรชัยล้อมสุขวัฒนาเทคนิคการปลูกฟักทองสายพันธุ์บัตเตอร์นัทไหนๆก็เป็นวันเด็กนะวันเด็กแห่งชาติเรามาทำอะไรอร่อยๆและมีประโยชน์ให้กับเด็กๆเอาแบบสนุกๆกันกับฟักทองบัตเตอร์นัทเมนูของเราในวันนี้มีชื่อว่าแพนเค้กบัตเตอร์นัทไอศกรีมซอสซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งสมัยโบราณเขากินฟักทองกันง่ายๆครับหนึ่งอันนี้เด็กจะทำเองนะครับให้ผู้ใหญ่ทำให้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้มีดเราก็เอาส่วนที่เป็นเม็ดออกครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้นะครับส่วนนี้ครับผมจะขออนุญาตนำไปนึ่งเลยท่านจะใส่จานก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ใส่เรียบร้อยรอพักสักแป๊บนึง10นาทีระหว่างนี้เราจะทำส่วนที่เหลือกันชุบนี่ถามว่าผมจะปอกเปลือกไหมท่านลองดูไหมแล้วถ้ามันมีเปลือกแล้วจะประทานได้ไหมเปลือกฟักทองเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบพอติดมาแล้วมันก็ทำให้รสชาติแตกต่างมีความกลมกล่อมมีความกรอบของเปลือกมากขึ้นมันก็ต้องลองนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมจะหั่นอย่างนี้แหละนี่คือส่วนที่ผมอยากจะนำไปทอดชุบแป้งกับกรอบระหว่างนี้เราจะเตรียมส่วนผสมอื่นกันนั่นคือแป้งแพนเค้กเรามีแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปอยู่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้ไข่ใช้นมกันส่วนประกอบดังนั้นผมจะใช้ไข่แน่นอนเขาต้องมีไข่ดีๆไข่ขาวเราใช้แต่ไข่ขาวก่อนขอให้มันเบาเวลาทำแพนเค้กไม่ได้เบาๆเอาละเราก็ใส่ไข่แดงเบาๆครับใส่เนื้อไปสัก2ช้อนโต๊ะครับประมาณนี้โอเคครับคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนวลๆนิ่มๆสบายๆช้าๆโอเคครับผมว่าแป้งมันเนื้อเนียนพอใช้ได้ครับอันนี้คือแป้งส่วนที่เป็นทอดผมขออนุญาตผสมตรงนี้เลยแล้วกันนะความใสหรือความข้นของแป้งชุบทอดอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับท่านให้เขาติดมากหรือติดน้อยท่านเลือกได้ครับโอเคละระหว่างนี้
เรามาทอดกันก่อนดีกว่าใช้น้ำมันเล็กน้อยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับท่านผู้ชมครับแค่ให้น้ำมันร้อนแล้วหลีไฟลงเราจะได้คุณภาพของน้ำมันที่ดีกว่าและไม่ต้องทอดทีเยอะครับทอดทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ระหว่างนี้เอาละฟักทองของเราเป็นอย่างไรบ้างจึ้งโอเคอู้ยังร้อนอยู่ครับเอาละผมขออนุญาตยกเขาออกมาจากตรงนี้เทน้ำทิ้งไปเอาละออกมาวางนี่คือส่วนที่เป็นเนื้อเราสามารถใช้ช้อนขูดเบาๆนี่จะเห็นว่าเนื้อเขาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับตอนนี้กลิ่นหอมมากครับเนื้อฟักทองที่เราขูดฝอยๆเราขูดเนื้อบางๆมาเป็นความละเอียดความนุ่มนวลเราใส่ลงไปครับใส่ลงไปในนี้แล้วเราก็ค่อยๆตีเข้าไปเลยครับนั่นแหละนี่นะครับคราวนี้ก็จะเป็นเนื้อฟักทองแหละครับสำหรับแพนเค้กเอาละครับผมเร่งไฟขึ้นนิดนึงผมจะเอาของทอดขึ้นการเร่งไฟเป็นการไล่น้ำมันขั้นสุดท้ายครับสำหรับทำให้ของกรอบมากขึ้นโอเคเอาละเรามาทำแพนเค้กของเราครับผมมีน้ำมันอยู่เล็กน้อยครับหาน้ำมันกันเลย1 2ฮึบโอเคครับเมื่อครบประมาณ1แพนเค้กจะค่อยๆฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาเราจะสังเกตรูครับรูมันจะค่อยๆขึ้นรูแบบนี้แหละครับเห็นมั้ยครับรูขึ้นค่อยๆ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 ขึ้นช้าๆนะประมาณนี้พอขึ้นรอบๆเอาว่าประมาณนี้ปั๊บ1ทองปั๊มครับนะครับนี่คือแพนเค้กของเราแบบนี้นะครับดูพอมันเริ่มท่านสังเกตดูขอบข้างล่างครับจะเห็นว่าขอบก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามันใช้ได้แล้วเราก็พอครับก็ใส่ขึ้นมาแล้วก็ใส่จานไว้เท่านี้เองแผ่นแรกชะแดนเสร็จแล้วต่อไปแผ่นที่2กันเลยดีกว่าระหว่างที่เรารออันนี้จะเสร็จปุ๊บเราหยิบไอศกรีมออกมาดีกว่าเอาละครับเรามีไอศกรีมอย่างที่ท่านต้องการแล้วแต่ท่านจะเลือกครับในกรณีนี้ผมคิดว่าผมจะใช้แค่รสชาติเดียวแล้วกันเนาะโอเคเนาะเอาครับวางขึ้นวางนี่ได้เลยใช่แล้วตรงกลางครับนี่ท่านผู้ชมจ้าด้าอือฮึเพราะวางไว้นั่นแหละท่านตามด้วยนี่ครับกรอบๆของเราจำได้ใช่ไหมผมจะบอกว่าตรงนี้มีลูกเล่นเล็กน้อยครับเป็นอบเชยกับน้ำตาลป่นนะครับท่านสามารถเอามาโขลกตามลมกันได้อย่างนี้ครับเอามาโรยบางๆแต่ที่แน่คือที่มันเจ๋งที่สุดของเราคือแน่นอนสิวดำสุดหนึ่งนี่เลยครับเล็กน้อยสุดท้ายตามแบบฉบับที่เรามีนิดนึงไม่ต้องมากหรอกครับเล็กน้อยปิดไว้พอสวยๆเสร็จแล้วแค่นี้เองพร้อมแล้วแพนเค้กบัตเตอร์นัทไอศครีมซอสซีอิ๊วดำสุดหนึ่งซีอิ๊วหวานหอมพร้อมเสิร์ฟครับมาแล้วครับมาชิมกันดีกว่าผมจะหั่นแพนเค้กเป็นชิ้นชิ้นดูมันนุ่มมากครับดูมันนุ่มมากแล้วมันก็เข้ากับซอสนี่สิอิ๊วดำหวานสูตรนี้มันหวานมันหอมมันเหมือนกับคาราเมลหอมมากครับมันเข้ากันดีมากแปลกใจใช่ไหมล่ะต้องลองส่วนอันนี้ครับทอดกรอบกรอบด้วยอบเชยหอมหอมน้ำตาลโขลกให้เข้ากันโอ้มันกรอบแล้วมันก็เบาผมเชื่อว่าเด็กๆต้องชอบเพราะมันกรอบแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นของหวานที่กินได้อย่างครบเครื่องแบบกรอบแบบหอมแบบหวานแบบเย็นครับอีกหนึ่งวัตถุดิบดีๆครับนั่นคือเรื่องราวของฟักทองบัตเตอร์นัทซึ่งท่านสามารถช่วยกันส่งเสริมได้ให้กำลังใจกันได้นี่คืออีกหนึ่งผลผลิตว่างๆก็แวะไปหานะครับเรื่องของคุณชัดชัยที่นั่นเขามีฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งบอกว่าสุดยอดจริงๆอ้าวครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถึงพริกถึงกิ่งครับดูย้อนหลังในยูทูบข้อแนะนำติชมขออนุญาตน้อมรับไปหมดครับใน Facebook ถึงพริกถึงขิงได้หมดทุกที่ครับเวลาดีๆครับ 10:15 นาทีเช้าๆวันศุกร์ไทยรัฐทีวีช่อง32พบกับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงได้ใหม่วันศุกร์หน้าแล้วพบกันวันนี้ขอให้อร่อยหวานยันกับเด็กๆ
เย่วันเด็กขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวครับวันนี้ขออนุญาตลาครับ